This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คน500คนวุฒิ250มันประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมีอาหารส่วนหนึ่งที่เป็นบุฟเฟ่ครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับออกร้านตกเกือบๆหัวละ1,000 บาทต่อวันที่มีการประชุมผมคิดว่าทางแก้เนี่ยไม่ต้องกินดีอย่างนั้นกินอาหารจานเดียวหรือมีจะมากคือมีน้ำแกงมีซุปซะอีกถ้วยนึงครับถูกไปเยอะไหมไม่ต้องเหลือทิ้งเงินเดือนส.ส.และส.ว.ประมาณ110,000เศษแต่ปัญหาก็คือว่าเขาให้มีตำแหน่งผู้ซัพพอร์ตผู้สนับสนุนได้อีก8คนรวมกันหลงจ้ง8คนเงินเดือนสูสีเลยกับตัวส.ส.1คนผมว่าสื่อครับรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งหลายควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าให้คุณตั้งไปทั้งหมดกี่ร้อยคนมาเนี่ย500คูณ8 58 40 4,000 คนเราได้อะไรบ้างมันมีเอาพุทธเอาคำอะไรแล้วประชาชนในแต่ละจังหวัดจะต้องคอยดูว่าส.ส.ของเขามีผู้ช่วย8คนมันมาทำอะไรในพื้นที่เราบ้างหรือเปล่าแล้วแน่นอนในระบบตัวแทนเนี่ยมันมีความบกพร่องบางประการนะที่มันไม่สมบูรณ์หรอกครับเพราะนั้นมันต้องถูกเติมเต็มด้วยกลไกการตรวจสอบนอกสภานะก็มีหลายองค์กรนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นกรณีประเทศเกาหลีใต้อย่างเงี้ยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่น่าสนใจที่ชื่อว่า PSPD PSPD ครับหรือ People Solidarity for Participatory Democracy ทำให้คนเนี่ยต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการตรวจสอบนะเขาก็ทำโครงการนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวชี้วัดนักการเมืองเขามีตัวชี้วัดมีไครทีเรียเนี่ยหมดเลยครับว่าคนเนี้ยประวัติคอร์รัปชันเป็นยังไงเคยละเมิดกฎหมายเลือกตั้งไหมประวัติในการเป็นตัวแทนประชาชนยังไงจุดยืนเรื่องการปฏิรูปนี่เหมือนทำสมุดพกนักการเมืองเลยนะสมุดพกจุดยืนปฏิรูปเรื่องของกฎหมายและภาษีเป็นยังไงหรือแม้ทั้งคุณลักษณะขั้นพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมเป็นยังไงหรือคุณสมบัติส่วนบุคคลเช่นการจ่ายภาษีประวัติอาชญากรการเกณฑ์ทหารเขามีกลไกเหล่านี้หมดที่สำคัญคือเขาโหวตอะไรในสภาครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลยครับผมนึกออกแล้วว่าคนนี้ยกมือยังไงอะไรเงี้ยคนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโหวตอย่างไรในแต่ละเรื่องประวัติการเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ย PSPD เนี่ยนะฮะครับแล้วเขาก็สรุปนะผมใช้คำว่าบัญชีหนังหมานักการเมืองเลยครับนะเป็นบุคคลคนนี้มีหน้าตามีชื่อมีอะไรเลยนะครับแล้วก็ประวัติเคยทำอะไรมาบ้างถ้าจะเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยสังคมยอมรับไหมเขาเปิดให้สังคมดูโอ้โหครั้งนี้บางครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเขาทำแผนที่เลยนะปกติของบ้านเราเนี่ยคุณอยู่จังหวัดนี้อย่าลืมเลือกเบอร์นี้นะพรรคนี้หน้าตาเงี้ยอันนี้เขาก็มีเหมือนกันคุณอยู่จังหวัดนี้คุณอย่าเลือกใครเป็นส.ส. อย่าเลือกใครเลยคุณไม่ควรเลือกใครเป็นส.ส. ไม่ใช่แค่สมุดพกอย่างที่อาจารย์ยุทธพรว่าหนังหมาเลยนะฮะครับแล้วถามว่าเขาจะต้องรับผิดชอบไหมเขาต้องรับผิดชอบครับหลายกรณี PSPD ถูกฟ้องดำเนินคดีในเรื่องหมิ่นประมาทแต่เขาไม่กลัวเพราะเขามีการเก็บค่าสมาชิกเดือนละ 5,000 วอนไม่เกิน5ล้านวอนเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ200บาทไม่เกิน 200,000 นะเพราะเขาไม่ต้องการให้คนเนี่ยมาครอบงำองค์กรครับแล้วเขาก็เอาค่าสมาชิกเหล่านี้ไปชดใช้นะเวลาถูกฟ้องร้องครับเดี๋ยวคงได้คุยส่วนนี้ด้วยแต่ว่าบอกท่านผู้ชมก่อนนี่รายการเศรษฐกิจนะครับเพราะเราอยากจะหาทางออกร่วมกันว่าเงินภาษีของเราถูกใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่โดยนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.ผมกลับมาเจออาจารย์เจิมอีกนะครับเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องของค่าอาหารผลตอบแทนการมีทีมงานได้8คนอีกส่วนหนึ่งที่ตกเป็นโฟกัสค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่รู้วัดความคุ้มค่ายังไงคือการเดินทางไปดูงานครับอาจารย์โดยเฉพาะต่างประเทศซึ่งบางทีก็จะไปประเทศที่ดูเซ็กซี่หน่อยนะผมก็ไม่รู้ปกติแล้วเขาจะมีการกำหนดว่าอเจนดาเราอยากไปดูแบบนี้เราต้องไปประเทศนี้กลไกเขาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือกลไกของสภาเนี่ยข้าราชการสภาเลขาธิการสภาเป็นราชการก็เกรงใจบรรดาท่านทั้งหลาย จะไปตรวจสอบมันก็ลำบาก เพราะฉะนั้นเขาก็เอางบประมาณที่ตั้งไว้ในปีหนึ่งหารด้วยจำนวนกรรมาธิการกรรมธิการส.ส.เนี่ยมักจะมีประมาณ35คณะแต่ละปีก็อาจจะมากกว่าส.ส.นะอาจารย์นะส.ส.ส.ว.สมัยผมเนี่ยมี10กว่าคณะแต่ตอนนี้มี29คณะนะครับก็น้อยกว่าส.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 หน่อยเขาก็จำนวนกรรมธิการหารก็จะตกประมาณกรรมธิการละ30ล้าน
ครับที่ได้ไปท่านไปจัดการกันเอาเองในกรรมาธิการที่จะไปศึกษาดูงานต่างประเทศท่านไปว่ากันเอาเองกันแล้วกันผมเคยเป็นประธานกรรมาธิการอยู่ 2-3 ชุดผมพอจะเข้าใจในเรื่องพวกนี้ครับปกติเนี่ยผมคิดว่าการไปศึกษาดูงานไม่ใช่ของเลวต้องพูดกันซะก่อนการที่เราจะไปเพื่อเรียนรู้ว่าประเทศอื่นเปิดหูเปิดตาประเทศนู้นประเทศนี้เขาทำงานกันยังไงผมว่าเป็นของดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหาที่ขดคือเรามักจะตั้งคำถามกันในกรรมาธิการว่าเราอยากไปประเทศไหนตั้งต้นกันที่ประเทศจบเลยอาจารย์แทนที่จะตั้งที่บอกว่าจะไปดูอะไรแต่พอตั้งโจทย์ผิดมันไปอีกเรื่องเลยโอ้ดัตวิทย์เดาได้ไหมเขาอยากไปประเทศไหนฝรั่งเศสอาจารย์ฝรั่งเศสอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์อิตาลียุโรปเนี่ยนะอ๋อครับประเทศพัฒนาแล้วเจริญแล้วเขาก็ถึงมาดูว่าถ้าไปประเทศนี้จะไปดูอะไรเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างสลับกระบวนการไหมอาจารย์นะพอสลับพับเดารู้ไหมว่าทีนี้ทำไงก็ให้บริษัททัวร์เนี่ยช่วยจัดให้พวกทูตทั้งหลายเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังผมเป็นสวผมก็ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนว่าสวพวกหนึ่งประเทศนี้เขาถามว่าทำไมประเทศยูเนี่ยมันไม่รู้จักเรียนรู้เสียทีหนึ่งมันมาทุกปีเลยเรื่องเดียวกันมาดูซ้ำตลอดเดี๋ยวสชุดนี้เดี๋ยวสชุดนั้นมันมากันอยู่เรื่อยแล้วมันไม่เป็นแบ่งข้อมูลกันเลยหรือไงหน้าที่หนึ่งโอ้โอเคอันที่สองเขาบอกว่าเขาประสานงานให้แล้วแต่พอไม่ตั้งใจจะมาจริงขอเปลี่ยนได้ไหมขอยกเลิกอันนี้ได้ไหมบางคนไปแล้วก็ไม่โผล่อย่างนี้เป็นต้นครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมเองก็เคยไปประธานกรรมาธิการผมพาคณะไปเยอะเพราะว่าเป็นประธานก็ต้องตัดสินใจผมบอกได้เลยว่ากระทรวงการต่างประเทศพอบอกว่าคณะชื่อของผมมาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไอ้คณะนี้จริงเขาใช้คำนี้เหรอโอ้แสดงว่าเขาได้เจอจริงและปลอมไปแล้วเขาบอกคณะนี้จริงเพราะฉะนั้นโอ้สถานทูตต่างประเทศที่เราไปเนี่ยเขาจะดูแลแบบวิ่งไปประสานงานของจริงรู้ว่ามันไปเรียนรู้กันจริงจังอันนี้จริงจังแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมาครับเอาละคงไม่มีเวลาจะเล่าให้ฟังว่ามันทำยังไงไม่ได้เอาความดีใส่ตัวนะแต่ว่าตรวจสอบได้ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาดูงานผมว่าไม่เลวทีเดียวถ้าตั้งโจทย์ให้ถูกว่าเราจะไปดูอะไรครับถ้าจะทำให้พัฒนาขึ้นเมื่อดูงานเสร็จแล้วกลับมาควรจะต้องเชิญสื่อมวลชนมาฟังว่าเราเนี่ยไปไหนครับและได้อะไรมาและมีรีพอร์ตที่จะบอกประชาชนสื่อมวลชนเขาจะไปลงไม่ลงเขาจะดูคุณค่าเองผมว่ามันโปร่งใสใช่ไหมครับแบบนี้มันจบและมันก็มีเรื่องของการไปในต่างในประเทศจะเอาด้วยไหมก็ดีนะอาจารย์จะได้เปิดเผยให้ฟังเพราะผมว่าเราจะได้รู้ว่าทำอะไรไปบ้างคือในประเทศเนี่ยนอกจากเดินทางจากแหล่งที่ตัวเองได้รับการเลือกตั้งมารัฐสภาแล้วกลับแต่ในกฎระเบียบเนี่ยอนุญาตไว้ด้วยว่าสส.หรือสว.จะเดินทางไปจังหวัดไหนที่ไหนในประเทศไทยได้ไม่จำกัด destination ไม่จำกัดเวลาว่าเป็นวันไหนไม่จำกัดจำนวนครั้งสามารถเดินทางได้ทางเครื่องบินรถไฟรถเมย์ก็คือรถบัสและขับรถไปครับนะคราวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านก็จะเดินทางทางเครื่องบินและเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดไม่ต้องไปขออนุญาตใครเพราะถือว่าเป็นระดับผู้มีเกียรติเป็นระดับที่ต้องรับผิดชอบเราสามารถจะยกหูจองหรือมีบูธที่รัฐสภาให้จองเลยว่าเราจะไปไฟนี้นะครับมีชื่ออะไรบ้างแล้วเซ็นชื่อเฉยๆจบหรือไปที่สนามบินเซ็นชื่อเฉยๆจบขึ้นได้เลยเครื่องบินจองแล้วมีที่นั่งก็ขึ้นได้เลยและสายการบินจะไปเก็บตังค์เองจากรัฐสภาเพราะฉะนั้นสามารถจะไปไหนก็ได้ครับคล่องตัวมากถ้าแบบคล่องตัวมากคราวนี้เหตุผลก็คือว่าเขาเป็นตัวแทนปวงชนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นตัวแทนเฉพาะเขตเลือกตั้งของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องไปฟังทุกไปเรียนรู้ปัญหาที่นู่นที่นี่ได้หมดก็เลยไปเอื้ออำนวยให้บางคน
อยากจะไปเยี่ยมญาติอยากจะพาเพื่อนฝูงไปสังสรรค์ที่นี่อยากจะไปตีกอล์ฟที่โน่น มันก็มีถ้าพูดกันตรงๆนะครับมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วมันก็มีทั้งโทษถ้าคนมันใช้ในทางไม่ดีครับแล้วก็รถเครื่องบินเนี่ยผู้ติดตามไม่ได้แต่รถไฟกับรถบัสสามารถมีผู้ติดตามได้อีก1คน อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นหลักเกณฑ์นึงครับผมว่าสำคัญที่วันนี้คือมาหาทางออกร่วมกันนะครับว่าหลักการหลายอย่างที่บอกมามีเหตุมีผลและมันดีแต่ว่าคนที่เข้าไปใช้สิทธิประโยชน์นั้นน่ะแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันผมถามอาจารย์ยุทธพรก่อนละกันหลักการตอนนี้เพื่อที่จะย้ำให้มั่นใจว่างบประมาณเหล่านี้ซึ่งมาจากภาษีประชาชนถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับจะไปบอกไปอิงกับแต่ละคนคงไม่ได้ไปบอกแต่ละคนคงไม่ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคุณเป็นไงครับอาจารย์มันต้องมีการตรวจสอบ3ส่วน1คือการตรวจสอบทางการเมือง2การตรวจสอบทางกฎหมายแล้วก็3คือการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมคราวนี้การตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยปัจจุบันมันก็มีการตรวจสอบเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเช่นเรื่องกลไกของระบบกรรมาธิการเรื่องของการตั้งกระทู้ถามหรืออภิปรายไม่วางใจในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับต่างๆและในเดียวกันการตรวจสอบทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีนะเรื่องของการตรวจสอบโดยกลไกเช่นปปช.สตง.การดูความคุ้มค่านะในการใช้จ่ายเงินนะแต่บางครั้งเนี่ยไอ้การดูเหล่านี้มันไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงไปตรวจได้ทุกเรื่องหรอกครับเพราะฉะนั้นมันต้องเติมด้วยส่วนที่3ก็คือการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมจะเป็นบทบาทสื่อมวลชนนะหรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆสิ่งเหล่านี้คือส่วนที่สำคัญแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไปสู่ยุคที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยดิจิตอลซึ่งประชาธิปไตยดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นโอกาสของประชาชนเนี่ยในการเข้ามาตรวจสอบได้มากเลยแล้วนอกจากนี้การมีประชาธิปไตยดิจิตอลเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เกิดช่องทางให้กับประชาชนในการที่จะเข้าไปในการที่จะมีส่วนร่วมกับภาครัฐได้นะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขามีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า Open System นะซึ่งระบบนี้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะยื่นเรื่องติดต่อหน่วยงานรัฐผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยไม่ต้องไปที่สำนักงานครับเงินค่าธรรมเนียมไม่ต้องไปจ่ายเพราะเดี๋ยวมีการคอร์รัปชันใต้โต๊ะไปจ่ายที่ธนาคารแล้วรอ SMS แจ้งว่าเรื่องเสร็จแล้วคุณไปรับเรื่องได้นะและในระบบเนี่ยจะมีชาร์ตให้เราเห็นเลยนะครับว่าเรื่องเราเนี่ยไปถึงขั้นไหนโต๊ะไหนใครเกี่ยวข้องถ้าอยู่ในกลไกปกติที่กฎหมายกำหนดก็จะเป็นแถบสีเขียวถ้าช้าแล้วเป็นแถบสีแดงถ้าช้ามากก็จะถูกบันทึกในประวัติของข้าราชการคนนั้นด้วยคือจริงๆเนี่ยในประเทศไทยมีนะครับกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการนะอย่างรวดเร็วต่างๆนี่มันมีเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราไม่ได้ใช้กันอย่างจริงจังนะนะเพราะอันนี้คือส่วนที่สำคัญที่ภาคประชาสังคมต้องเข้ามานะครับในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้แล้วก็ประชาธิปไตยดิจิตอลเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีเครื่องมืออะไรเยอะนะครับซึ่งพอดีผมทำวิจัยเรื่องนี้ในการเปรียบเทียบประชาธิปไตยดิจิตอลของประเทศเกาหลีใต้กับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนภาพเห็นแล้วเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆมันมีเยอะครับในการที่จะถ้าเราหยิบจับเอามาใช้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าการแก้ไขในระยะยาวผมว่าสำคัญบางทีก็บอกว่ากฎหมายไหมแต่ว่าที่ฟังแล้วแปลกคือกลายเป็นให้ข้าราชการประจำเป็นคนไปจัดการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งอาจจะดูแลยากหน่อยถ้าต้องการปลดล็อกและเดินหน้าไปสู่การกำกับดูแลการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจารย์เจิมศักดิ์ล่ะครับแก้ด้วยกฎหมายไหมหรือแก้ด้วยพฤติกรรมหรือแก้ด้วยวิธีการอะไรครับอาจารย์ผมคิดว่าต้องแก้วิธีคิดทำอย่างไรที่จะให้ตั้งโจทย์และวัดกันที่เอาคำวัดที่เอาคำนะไม่ได้ดูที่ input มันชัดเจนมากๆว่าข้าราชการอย่างที่พูดเขาเกรงใจสสสวรู้ไหมว่างานวิจัยในรัฐสภาผมเนี่ยเป็นนักวิชาการมาก่อนก็สนใจงานวิจัยข้าราชการเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะมีงบประมาณเพื่อให้สภาไปทำวิจัยเขาก็ไม่กล้าที่จะไปกำหนดอะไรให้ท่านนั่นสิครับก็ตั้งกรรมการดูแลเรื่องวิจัยขึ้นมาผมเป็นกรรมการชุดนั้นด้วยผมก็นั่งดูว่าให้แต่ละคนส่ง proposal มาว่าโจทย์คืออะไรอยากจะทำอะไรเป็นหลักแล้วก็จัดสรรตามนั้นพอจัดสรรเสร็จก็มีเรื่องพวกท่านทั้งหลายไม่ยอมว่าเขาเสนอมา10โครงการทำไมให้เพียงแค่5โครงการรู้ไหมว่าสมาชิกส่วนมากก็เลยบอกเอาสิบหารโอเคเอาหลักการเดิมๆตกลงมันขึ้นมันอะไรกันเนี่ยเอางบประมาณเป็นตัวตั้งและใช้ให้หมดว่าอาจารย์ก็หารด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ไปทำ
บางคนเขียนมา 2-3 บรรทัดเขียนมาครึ่งหน้าก็ได้เงินเท่ากันคือเราไม่ได้เอาเอาพุทธเอาคำเป็นหลักครับเราอินพุทธอินพุทธก็คือมีเงินเข้าไปเท่ากันก็แล้วกันเองจะไปทำอะไรก็เขาก็อ้างอย่างเดียวว่าเราเท่ากันเราก็ได้เงินเท่ากันต่างคนต่างจะทำอะไรเราก็รู้ดีคุณก็รู้ดีคุณก็รู้ดีแล้วเราทำไมต้องมีคนมาจัดสรรเพราะเราไม่มีเมนทาริตี้ในการวัดว่าผลสัมฤทธิ์เราอยากจะได้อะไรครับอันนั้นคือหลักครับชัดเจนมากวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นนะครับเพราะปกติแล้วคนไทยไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติสักเท่าไหร่เลยวันนี้ได้มาคลี่ให้ดูนะครับว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่สิ่งที่เขาเดินได้ก็คืองบประมาณแผ่นดินและนั่นคือมาจากภาษีของพวกเราวันนี้ยังไงก็ตามขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับอาจารย์เจริญศักดิ์ขอบคุณมากครับอาจารย์พรขอบคุณนะครับสำคัญมากวัดจากประสิทธิภาพประสิทธิผลเอาพุทและเอาคำเพื่อทำให้สังคมไทยนั้นเดินหน้าไปได้อย่างมีความสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice